นี่ไม่ใช่พื้นที่ของการมาสรรหาโวหารใดๆเพื่อทำลายเสียงประชาชนเพื่อตัดสิทธิ์คนที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนเป็นส.ส.กันมีกี่สมัยแล้วฮะขอโทษเถอะฮะกฎหมายสูงสุดท่านไม่เข้าใจหรืออย่างไรพวกท่านเพียงแค่ไม่ต้องการให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกก็ถึงขนาดทำลายหลักการทุกหลักการที่มีในรัฐธรรมนูญลงเสียเผาบ้านเพื่อไล่หนูเหตุผลข้อแรกที่จะตอกย้ำถึงการเสนอญัตติที่ไม่ถูกต้องนี้คือกระบวนการพิจารณาที่เรากำลังดำเนินการนี้มันมีคำสองคำท่านประธานคำสองคำที่ว่าคำแรกคือการเสนอชื่อบุคคลหรือในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า candidacy proposal และคำที่สองคือคำว่ายัตติหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า motionคำสองคำนี้มีความหมายคนละเรื่องครับไม่อาจจะเอามาปนกันได้เลยเพราะการเสนอชื่อบุคคลเป็นการเสนอเพื่อขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งในทางการเมืองการพิจารณาตัวบุคคลนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องมาพิจารณาประกอบกันดังนั้นโดยทั่วไปหากเป็นกรณีที่มีความมุ่งหมายจะไม่ให้มีการเสนอบุคคลซ้ำก็จะต้องมีการบัญญัติกฎหมายเอาไว้อย่างชัดแจ้งเช่นฟังให้ดีท่านประธานกรณีการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดแจ้งในมาตรา12วรรค9ว่าผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจะเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกครั้งใหม่นี้ไม่ได้หรือแม้แต่ในการสรรหากกต.ก็จะมีบทบัญญัติทำนองเดียวกันกรณีเช่นนี้หากนำมาเทียบเคียงกับการเสนอบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะพบว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามเสนอซ้ำอีกตามข้างต้นที่ผมได้กล่าวมาการหยิบยกเอาข้อบังคับข้อที่41มาโต้แย้งว่าการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการเสนอญัตติซ้ำไม่สามารถกระทำได้ตามข้อบังคับข้อที่41จึงเป็นการพิจารณาเป็นการตีความกฎหมายที่ไม่ถูกต้องเป็นส.ส.กันมีกี่สมัยแล้วฮะขอโทษเถอะฮะกฎหมายสูงสุดท่านไม่เข้าใจหรืออย่างไรข้อ2ท่านประธานหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญสำนึกกันบ้างที่มาอยู่กันตรงนี้เพราะเรามีรัฐธรรมนูญหลักการนี้เป็นหลักการที่ยืนยันว่าไม่มีกฎหมายใดที่สามารถโต้แย้งรัฐธรรมนูญจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ซึ่งเมื่อไปดูตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีในมาตราหลักคือมาตรา159ก็ระบุไว้ว่าการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีให้เลือกจากแคนดิเดตผู้ซึ่งอยู่ในรายชื่อที่พรรคการเมืองเขาได้แจ้งเอาไว้เฉพาะจากพรรคการเมืองได้รับเลือกเป็นส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการแจ้งรายชื่อที่ว่านั้นก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา88ท่านประธานที่ให้พรรคการเมืองส่งชื่อบุคคลที่เขาอยากส่งเข้าชิงตำแหน่งนายกตั้งแต่ตอนที่สมัครรับเลือกตั้งไม่มีตรงไหนเลยที่ระบุว่าแคนดิเดตคนหนึ่งถ้าถูกเสนอชื่อมาลงมติไม่ผ่านห้ามเสนอซ้ำอีกดังนั้นการอ้างเอากฎหมายระดับข้อบังคับการประชุมซึ่งมีศักดิ์ที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วมาใช้บังคับขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยฟังให้ชัดผมไม่ได้กำลังบอกว่าข้อบังคับข้อนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญข้อบังคับข้อนี้ผมเชื่อว่ามันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแต่ความมุ่งหมายที่ประสงค์ร้ายต้องการตีความข้อบังคับนี้ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพียงเพราะ
ต้องการเตะขัดขาพิธาลิ้มเจริญรัตน์